สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับรายการกฎหมายรอบตัวค่ะกฎหมายที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรารอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นพรบคอมพิวเตอร์นะคะอุบัติเหตุหรือว่าอาชญากรรมก็ตามทีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เจนวิชเช่นเคยนะคะจะมาพูดคุยกันถึงกฎหมายรอบตัวค่ะวันนี้ก็จะเป็นกรณีศึกษานะคะกรณีที่ทอมแสบนะคะได้หลอกตุ๋นขายทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกนะคะจนมีเหยื่อหลงเชื่อนับพันคนค่ะแล้วก็ความมาแตกตอนที่จะบินไปจริงในวันจริงที่จะไปญี่ปุ่นแล้วก็ตกค้างที่สุวรรณภูมินะคะกรณีดังกล่าวนั้นจะมีความผิดด้านกฎหมายอย่างไรแล้วก็ผู้เสียหายจะสามารถเรียกร้องยังไงได้บ้างวันนี้นะคะก็จะมาไขข้อข้องใจกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะตอนแรกเลยอาจารย์คะบริษัทขายตรงแห่งนี้เข้าขายเป็นการหลอกลวงแล้วก็มีความผิดยังไงบ้างคะคือในทางกฎหมายเนี่ยผมต้องอธิบายนะครับว่าพฤติการของคุณโชกุนขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะครับเพราะเป็นข่าวแล้วใช่เข้าลักษณะเป็นการหลอกลวงซึ่งการหลอกลวงในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันมีความผิดอยู่ฐานหนึ่งก็คือความผิดฐานฉ้อโกงคือหลอกลวงโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งนะครับเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นอันนี้เป็นลักษณะของการฉ้อโกงแต่เผอิญว่าพฤติการของคุณโชกุนเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงที่เข้าลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนนะครับซึ่งความผิดที่กระทำตรงนี้ก็น่าจะเข้าประกอบความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนแล้วไอ้ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเนี่ยมันเป็นความผิดอาญาที่ยอมความไม่ได้นะฮะและระวางโทษจำคุกก็ค่อนข้างสูงด้วยะนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะพูดถึงมันต้องแตกเป็น2ประเด็นนะคะอาจารย์ก็คือ1กรณีที่เขาอาจจะทำบริษัทขึ้นมาเป็นขายตรงหรือว่าแชร์ลูกโซ่นะคะก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าเป็นขายตรงไหมกับแชร์ลูกโซ่ไหมซึ่งบางครั้งบางทีมันอยู่ก้ำกึ่งกันมากเส้นบางๆระหว่างขายตรงกับแชร์ลูกโซ่นะคะแล้วก็กรณีที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของหลอกลวงก่อนนะคะก็คือหลอกลวงขายทัวร์ในราคาถูกไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ไปจริงนะคะกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราพูดถึงในแง่ของบริษัทนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของบริษัทนะคะว่าเป็นบริษัทเถื่อนนะคะไม่ได้จดสิทธิบัตรขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือว่าถูกกฎหมายพูดง่ายๆก็คือลักลอบเปิดอย่างนั้นเถอะนะคะมีความผิดยังไงบ้างคะอาจารย์คือตรงนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีคุณโชกุนเนี่ยเปิดบริษัทขึ้นมานะครับซึ่งการเปิดบริษัทตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่า ขั้นตอนการเปิดบริษัทถูกต้องหรือไม่สมมติว่าการเปิดบริษัทถูกต้องแต่ว่าการเปิดบริษัทแล้วจะเข้ามาทำธุรกิจขายตรงเนี่ยอันนี้มันจะมีตัวกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับก็คือพระราชบัญญัติขายตรงเนี่ยวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่จะมาจัดทำธุรกิจขายตรงเนี่ยจะต้องจดทะเบียนขออนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงนะครับซึ่งการขออนุญาตหรือจดทะเบียนนะครับขออนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงเนี่ยอันนี้กฎหมายบังคับไว้ชัดเจนนะครับซึ่งทำไมกฎหมายต้องเขียนอย่างเนี้ยกฎหมายเขียนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอาธุรกิจขายตรงมาบังหน้าแล้วทำเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่คราวนี้ขายตรงเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับถ้าทำให้ถูกต้องมีการจดทะเบียนขออนุญาตแต่ถ้าไม่จดทะเบียนแต่เอาธุรกิจขายตรงมาบังหน้าแล้วไปหลอกลวงนะครับประชาชนให้มาสมัครสมาชิกแล้วก็ขยายสมาชิกที่เขาเรียกว่ามีดาวไลน์ต่างๆไปเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะของการขายตรงที่ผิดกฎหมายเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่นะฮะแล้วเข้าพฤติการเป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าผู้ประกอบการจะทำธุรกิจขายตรงเนี่ยกฎหมายบอกไว้เลยนะครับว่าจะขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีรูปแบบกิจการเป็นบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดนะฮะแล้วจะต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย5ล้านบาทนะครับพอมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทปั๊บก็ต้องขออนุญาตจดทะเบียนประกอบการถ้าไม่ทำตามขั้นตอนพวกนี้นะครับมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของโทษตามกฎหมายกรณีที่ไม่ได้ทำถูกต้องครับไม่ได้จดทะเบียนขออนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงครับนะคะเพราะว่าในเรื่องของการขายตรงจริงแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าทำได้ไม่ผิดกฎหมายถ้าคุณทำถูกต้องนะคะตามที่จดทะเบียนเอาไว้ว่าทำธุรกิจขายตรงซึ่งก็ต้องไปดูอีกรายละเอียดปลีกย่อยว่าธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่มันแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งถ้าเป็นธุรกิจขายตรงซึ่งก็มีหลายๆบริษัทที่ทำแบบนี้นะคะอาจารย์นะคะ
ะซึ่งเขาก็ทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ง่ายๆเลยเราจะให้ความรู้ประชาชนด้วยนะคะอาจารย์ว่ากรณีแชร์ลูกโซ่กับขายตรงเราข้อแตกต่างกันที่ให้ประชาชนฉุกคิดนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนี่เป็นคำถามที่ดีฮะคุณการ์ตูนคือธุรกิจขายตรงเนี่ยมันมีตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์พอเห็นภาพใช่ไหมครับอย่างเช่นอันนี้อาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้ก็อาจจะเป็นการโฆษณาให้เขาเช่นบริษัทหนึ่งมีผลิตภัณฑ์มีสินค้าที่ดีต่อสุขภาพพอสมาชิกคนหนึ่งเอามาทดลองใช้แล้วรู้สึกมีผลดีสุขภาพดีขึ้นก็แนะนำบอกต่อเพื่อนอันนี้คือลักษณะของการขายตรงนี่จำขายอยู่ไหมคะไม่ได้ขายครับไม่ได้แต่ต้องธุรกิจพวกนี้เลยครับเช่นผมใช้แล้วดีผมก็มาแนะนำคุณการ์ตูนว่าเนี่ยใช้แล้วดีสุขภาพดีมากนะฮะลดรอยริ้วรอยบนใบหน้าอะไรต่างๆหน้าดูอ่อนกว่าวัยประมาณนั้นคุณการ์ตูนทดลองใช้ให้ดีจริงๆก็บอกต่อเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีสายของลักษณะธุรกิจอย่างเงี้ยใช้ดีก็บอกต่อกันไปแต่ธุรกิจขายตรงคือมันจะมีผลิตภัณฑ์จริงมีผลิตภัณฑ์จริงแล้วผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพใช่ครับแต่ว่าลักษณะของแชร์ลูกโซ่แอบแฝงมากับธุรกิจขายตรงก็จะมีการมีการโฆษณาชวนเชื่ออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้หรือมีแต่ไม่มีคุณภาพหรือมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่จำนวนไม่เพียงพอแต่ก็มาหลอกลวงว่าของเราดีนะของเรามีคุณภาพนะมีปริมาณเพียงพอแล้วชักจูงหาสมาชิกซึ่งการหาสมาชิกเนี่ยสมาชิกมาสมัครไม่ได้ดูจากคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ดูจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการตอบแทนจากการสมัครเป็นสมาชิกจากการหาสมาชิกต่อเนื่องกันไปอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของการเอาธุรกิจขายตรงเนี่ยมาแอบอ้างเพื่อที่จะหลอกลวงเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่ครับผมนะคะก็คือในส่วนของการขายตรงนะคะบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้ผลจริงคือเขามีนะคะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีของมีคุณภาพนะเพราะว่าธุรกิจขายตรงถ้าเราจะพูดกันง่ายๆก็คือการแนะนำคนรู้จักคนที่อยู่รอบตัวหรือแม้แต่กระทั่งบางทีเขาอาศัยความเชื่อใจความสนิทเพราะว่ามันจะเป็นเครือข่ายนะคะแต่ถ้าเป็นลูกโซ่ปุ๊บของดีไม่ดีไม่รู้แต่คุณได้ของนะแต่ของอาจจะไม่มีคุณภาพเท่ากับราคาที่จ่ายไปแต่ถ้าคุณลงทุนแล้วมีขามาต่อสองขาคุณได้เงินคืนละใช่ครับดีจังเลยแล้วเงินที่ได้คืนเนี่ยเป็นเงินใช่ของคนข้างล่างใช่เป็นเงินของคนข้างล่างแล้วผลตอบแทนจะสูงมากคือไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยผู้ประกอบการนะครับเขาจะสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกโดยการให้ผลตอบแทนสูงลงทุนไม่สูงมากผลตอบแทนสูงและได้ผลตอบแทนในระยะสั้นอันนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจพูดง่ายคือเล่นกับกิเลสของมนุษย์นะฮะแล้วลักษณะของแชร์ลูกโซ่เนี่ยเราเห็นมาแล้วในอดีตเช่นแชร์แม่ชะม้อยใช่ไหมครับแชร์น้ำมันนะฮะหรือแม้กระทั่งที่โด่งดังในสมัยก่อนคือแชร์นาคย่าแล้วก็บริษัทยูฟันจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มาเปลี่ยนแปลงอีกทีแชร์ลูกโซ่ของคุณโชกุลครับผมนั่นแหละค่ะนะฮะก็ถือว่าในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็หาข้อมูลให้ถูกต้องให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันเข้าข่ายเป็นขายตรงหรือว่าแชร์ลูกโซ่อันนี้ให้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะในเรื่องของข้อมูลตรงนี้เผื่อว่าจะได้ฉุกคิดได้นะคะจะได้ไม่ถูกหลอกแบบนี้แล้วทีนี้นะคะเรากลับมาในเรื่องของคดีตรงนี้นะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่อาจถูกหลอกลวงขายทัวร์ถูกไปก็ไม่ได้ไปแล้วทีเนี้ยจะฟ้องร้องนะคะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครคะอาจารย์ก็คงจะต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากตัวผู้กระทำความผิดโดยตรงนะครับนั่นก็คือตัวคุณโชกุลเองแล้วก็เครือข่ายที่เป็นขบวนการของคุณโชกุลนะครับซึ่งการฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้เนี่ยก็คงจะต้องแนะนำนะครับก็ไม่อยากจะให้มีนะสมาชิกในเขตจังหวัดชลบุรีที่ได้รับความเสียหายจากคดีนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนำนะครับว่าตรงเนี้ยคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยเป็นคดีอาญานะครับซึ่งแน่นอนว่าอัยการคงจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีแทนผู้เสียหายทั้งหมดคราวเนี้ยตัวผู้เสียหายก็คงจะต้องมาลงรายชื่อนะครับเพื่อขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการพอขอเป็นโจทก์ร่วมแล้วในส่วนของการฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในการฟ้องไปกับคดีอาญาเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับอันนี้ก็จะเป็นการลดขั้นตอนลดความยุ่งยากแล้วก็ภาระของผู้เสียหายลงในการฟ้องและดำเนินคดีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งครับผม
แล้วกรณีที่มีผู้เสียหายที่ในจังหวัดชลบุรีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะต้องรวมตัวกันก่อนไหมรวมกลุ่มกันนะคะหรือว่าไปทีเดียวไปรวมกันเป็นเครือข่ายแล้วก็เข้ากรุงเทพเลยหรือว่าในจังหวัดได้อันนี้ถ้าสะดวกรู้จักกันก็ชักชวนกันไปเป็นกลุ่มแล้วก็ไปขอเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการนะครับแต่ถ้าไม่รู้จักใครก็ไปเลยฮะไปขอเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการได้เลยครับผมนะคะในกรณียื่นฟ้องแบบนี้เราทำได้ในจังหวัดหรือว่าต้องไปติดต่อที่ไหนอาจารย์ตรงนี้เนี่ยคงต้องดูว่ามูลคดีเกิดที่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามูลคดีเกิดขึ้นในหลายจังหวัดแต่คราวนี้ประเด็นคือเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยฟ้องก็คงต้องดูว่าคดีมันเกิดที่ไหนแล้วก็ไปยื่นคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการที่นั่นนะผมว่าน่าจะเป็นในเขตกรุงเทพมหานครก็คือในกรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ได้รับความเสียหายมีจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วประเทศดังนั้นผู้เสียหายก็จะมารวมตัวกันมันจะง่ายในเรื่องของคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาในเรื่องของฐานฉ้อโกงประชาชนนะคะหรือว่าคดีแพ่งที่เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าได้เงินกลับคืนมานะคะแล้วกรณีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่กรณีที่เป็นข่าวนะคะก็คือความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ทีนี้นะคะอย่างเจ้าตัวเองนะคะตำรวจก็ไปดูมาบัญชีเหลือเงินไม่เต็มจำนวนแล้วทีนี้เราจะทำยังไงคะผู้เสียหายคะอาจารย์อันนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งค่ะว่าลักษณะคดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากอาชญากรรมที่เราพบเจอบนท้องถนนทั่วไปนะครับอาชญากรรมบนท้องถนนทั่วไปเช่นคดีฆ่ากันตายทำร้ายร่างกายลักวิ่งชิงปล้นต่างๆเนี่ยหรือฉ้อโกงธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นสูงแต่ลักษณะของการฉ้อโกงประชาชนที่มีลักษณะเป็นการแอบอ้างธุรกิจขายตรงเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมูลค่าความเสียหายสูงมากนะครับสรุปแล้วผมว่าคดีนี้เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า100 ล้านบาทแต่เพื่อนว่าอย่างที่คุณการ์ตูนถามมาใช่ไหมครับว่าตรงนี้จับตัวผู้กระทำความผิดได้แล้วมาตรวจสอบร่องรอยทางการเงินในบัญชีรวมถึงทรัพย์สินต่างๆของตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็ยึดอายัดได้บางส่วนนะครับก็คือรถจนอสังหาริมทรัพย์แต่เงินในบัญชีเหลือแค่3 ล้านบาทตรงนี้ก็น่าเชื่อได้ว่าตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยก็คงจะยักย้ายถ่ายเทผ่องถ่ายทรัพย์สินบางรายการออกไปแล้วเช่นโอนให้กับบุคคลอื่นนะครับหรือเอาเงินในบัญชีเนี่ยไปฝากไว้ในบัญชีของบุคคลอื่นตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบร่องรอยทางการเงินนะครับว่ามีการผ่องถ่ายมีการยักย้ายถ่ายเทหรือโอนไปให้กับบุคคลใดบ้างแล้วอาจจะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับตัวกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะตามไปยึดอายัดแล้วก็ริบเอาเงินและทรัพย์สินต่างๆของผู้กระทำความผิดเนี่ยมาแล้วก็คงจะมีการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายในเวลาต่อมาอีกไม่นานนะครับตรงนี้ก็รอกระบวนการของทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งครับค่ะดังนั้นต่อให้เงินในบัญชีไม่พอแต่ว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินหรือว่าเงินแปลงเป็นสภาพอย่างอื่นก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปเพื่อที่จะเยียวยาผู้เสียหายต่อไปเพราะว่าในส่วนของกฎหมายฟอกเงินนะฮะมันจะมีความผิดมูลฐานอยู่ประมาณ10 กว่าความผิดมูลฐานหนึ่งในนั้นก็คือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเนี่ยเป็นมูลฐานความผิดหนึ่งในกฎหมายฟอกเงินซึ่งเมื่อเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดในกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็สามารถเอามาตรการลิฟทรัพย์ทางแพ่งตามกฎหมายฟอกเงินเนี่ยไปดำเนินงานไปดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดได้นะครับถ้าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตรงนี้กฎหมายฟอกเงินก็สามารถยึดอายัดแล้วก็ขอให้ศาลสั่งลิฟได้ในอนาคตครับผมค่ะนะคะก็เชื่อว่าน่าจะสามารถนำมาเยียวยาผู้เสียหายได้นะคะซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นผลกระทบวงกว้างเลยนะคะแล้วก็นิดนึงค่ะอาจารย์คะในเรื่องของดาราบางส่วนนะคะที่มีส่วนไปเกี่ยวข้องบางทีก็ไม่ได้รู้จักหรือว่าอาจจะรู้กันว่าเขาชวนมาก็ไปเที่ยวในราคาถูกใครก็อยากจะไปทีนี้ถ่ายภาพร่วมกันปุ๊บก็มาแอบอ้างนะคะอันนี้ถ้าหากว่าเขาต้องการจะเอาผิดสามารถได้ไหมคะอาจารย์หมายถึงตัวดาราที่ถูกแอบอ้างใช่ไหมครับค่ะตรงนี้ถ้าถูกแอบอ้างแล้วดึงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ก็อาจจะเป็นพฤติการที่ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือดูหมิ่นเกลียดชังได้นะครับนี่ก็อาจจะไปว่ากันตามไอ้
ประมวลกฎหมายยาในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทอันนี้ก็อยู่ที่เขาจะดำเนินการจะทำไหมหรือว่าจะออกมาแก้ข่าวอย่างที่เราเห็นกันไปก็แล้วแต่ว่าเขาจะทำยังไงนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นความรู้นะคะที่อาจารย์เจนวิทย์ได้นำมาบอกกับเราในรายการกฎหมายรอบตัวนะคะกรณีนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกมันมีหลายกรณีหลายครั้งเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัวร์ที่ถูกมากล่อใจมากนะคะซึ่งเป็นใครถ้าถามว่าเราอยากไปในทัวร์ที่ถูกและประหยัดไหมอยากไปนะคะอาจารย์หรือว่ามีกรณีที่ว่าเขาไปแล้วเขาไปมาจริงนี่นะคะซึ่งก็ทีนี้เราก็ต้องมาเอะใจมาชั่งใจมาหาข้อมูลกันนิดนึงแล้วก็รวมไปถึงแชร์ลูกโซ่หรือว่าธุรกิจขายตรงอันนี้สำคัญมากๆถูกหลอกได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เงินคือสิ่งที่ล่อใจแล้วใครก็อยากได้เงินอะโดยวิธีการที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะคะดังนั้นคุณอาจจะเป็นเหยื่อได้และสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรฝากเป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมบ้างคะก็คงจะฝากไว้2ประเด็นนะครับ1คือประเด็นของการซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวต่างประเทศคือของดีราคาถูกอาจจะมีแต่น้อยนะครับเพราะตรงนี้การจะซื้อทัวร์ไปต่างประเทศราคาถูกเนี่ยก็คงจะต้องดูเงื่อนไขของทัวร์เช่นไปประเทศญี่ปุ่น5คืน6วันในราคา 9,000 บาทเนี่ยอันนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นตรงนี้ก่อนจะซื้อทัวร์เนี่ยตรวจสอบเล็กน้อยว่าบริษัททัวร์ที่เราใช้บริการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมสมัยนี้ตรวจสอบง่ายครับใน Google เนี่ยมีอะไรพึ่งอากูไว้ก่อนเข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลใน Google นะฮะหาแหล่งที่อยู่ของบริษัททัวร์ที่เราจะเป็นผู้รับบริการนะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนและประการสำคัญคือการประกอบธุรกิจทัวร์เนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตนะครับแล้วมีใบอนุญาต2ปีก็ต้องต่อใบอนุญาตตรงนี้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัททัวร์ที่เราจะใช้บริการตรงนี้มีใบอนุญาตหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่ชอบมาพากลแล้วนะครับอันนี้เป็นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้ประการที่2คือในส่วนของธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเงี้ยธุรกิจพวกนี้จะจูงใจโดยการใช้ผลตอบแทนที่สูงมากมาล่อตัวผู้เสียหายวันนี้ครบถ้วนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามนะคะกับรายการกฎหมายรอบตัวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ